JSV JSV is a wonderful world JSV JSV on a colorful day สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ก็เจอกันเช่นเคยนะครับกับครูเทพนั่นเองนะครับครูเทพก็จะสอนในรายวิชาสุขศึกษาและก็ภาระศึกษานะครับของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6นะครับวันนี้ครูเทพก็จะมาให้ความรู้นะครับมาบรรยายในเรื่องของทักษะการเลี้ยงลูกบอลด้วยข้างเท้าด้านในนะครับซึ่งเราก็ได้ฝึกแล้วนะครับในคาบเรียนนะครับเนื่องจากตอนนี้นะครับเราเรียนในรูปแบบของออนไลน์นะครับครูเทพก็เลยได้หยิบยกนะครับคลิปวิดีโอดังกล่าวนะครับเพื่อให้เด็กๆนะครับได้ดูนะครับแล้วก็ฝึกเพื่อจะให้ต่อยอดนะครับให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับถ้าเด็กๆทุกคนนะครับเข้ามารับชมรับฟังคลิปวิดีโอนี้นะครับครูเทพก็จะให้เด็กๆนะครับตั้งใจดูนะครับแล้วเราก็จะมาสรุปช่วงท้ายนะครับว่าคลิปวิดีโอดังกล่าวนะครับเขาได้พูดถึงเรื่องอะไรบ้างนะครับถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะครับเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะครับสวัสดีครับพบกับโค้ชกรอีกครั้งนึงนะครับหลังจากโค้ชกรไม่ได้ทำคลิปมานานเนื่องจากช่วงนี้ก็เป็นช่วงของโรคระบาดโควิด-19 เนื่องจากว่าสนามหรือสถานที่ต่างๆไม่อำนวยวันนี้โค้ชกรจะมาให้ทุกคนหรือน้องๆได้ฝึกในที่พื้นที่จำกัดอย่างเช่นบริเวณบ้านหรือบริเวณหน้าบ้านหรือลานนะครับที่เป็นส่วนบุคคลนะครับดังนั้นเราสามารถที่จะฝึกได้ก็ไม่ว่าจะเป็นการวอร์มอัพหรือการฝึกเทคนิคต่างๆครับอยากให้ทุกคนได้และน้องๆได้ฝึกกันทุกๆวันนะครับเพื่อได้เราจะไม่ลืมนะครับสกิลต่างๆการฝึกฝนทักษะต่างๆด้วยครับวันนี้โค้ชกรก็จะมาสอนเทคนิค4เทคนิคนะครับก็ขั้นพื้นฐานนะครับในการควบคุมลูกฟุตบอลนะครับเดี๋ยวเรามาลองติดตามชมดูนะครับครับท่าแรกเป็นท่าโทแท็บหรือว่าการใช้ฝ่าเท้าแตะลูกฟุตบอลนะครับสมมุตินะครับลูกฟุตบอลอยู่อย่างนี้ครับให้เราใช้ฝ่าเท้าเราแตะนะครับให้ลูกบอลอยู่กับที่นะครับโดยสลับเท้าขวาซ้ายนะครับขวาซ้ายสลับกันนะครับอาจจะโค้ชกรจะลองสาธิตทำให้ดูนะครับนะครับง่ายๆนะครับก็พยายามอย่าให้ลูกฟุตบอลเคลื่อนไหวหรือขยับนะครับใช้ฝ่าเท้าแตะลงเบาๆนะครับครับท่าแรกเป็นง่ายๆนะครับในการฝึกใช้สองเท้าพยายามควบคุมลูกฟุตบอลให้นิ่งนะครับอยู่กับที่แล้วก็ใช้ฝ่าเท้าประมาณครึ่งฝ่าเท้านะครับนะครับลูกฟุตบอลนะครับฝ่าเท้าเรานะครับใช้ใต้ฝ่าเท้าเราครึ่งฝ่าเท้าแตะลูกบอลประมาณนี้ไม่ให้เลยเกินไปนะเลยแล้วก็อาจจะเสียหลักได้หรือถ้าแต่บางครั้งลูกจะเคลื่อนได้ถ้าเราครึ่งลูกฟุตบอลประมาณนี้นะครับสลับนะครับนะแตะนะครับพยายามอย่าให้ลูกแตะนิดเดียวครับบางๆเห็นไหมครับนะครับแล้วก็สลับค่ะเป็นการวอร์มแล้วก็เป็นการฝึกควบคุมลูกฟุตบอลด้วยนะครับสลับท่าแรกนะครับต่อไปท่าที่สองนะครับเป็นท่า inside to inside ก็คือข้างเท้าด้านในนะครับข้างเท้าด้านในทั้งสองข้างซ้ายขวานะครับอินไซด์ก็คือเอาตบเข้ามาครับตบแล้วก็ข้างนี้ก็ตบนะครับเดี๋ยวโค้ชกรสาธิตให้ดูนะครับส่วนที่ลูกฟุตบอลคนเดินเท้าบริเวณนี้นะครับอย่าให้เลยมาส้นเท้าจะเสียก่อนควบคุมได้นะครับใช้ประมาณครึ่งเท้าถ้าไปด้านหน้าก็ประมาณนี้ถ้าเราอยู่ใกล้ลำตัวมากก็
อย่าให้ถึงให้ครึ่งบริเวณนี้ไปต่อไปเป็นท่าที่3นะครับ over row stop นะครับก็คือท่าดึงฟุตบอลจากฝั่งสมมุติเล่นเริ่มเท้าขวาก่อนนะครับดึงเข้ามานะครับตบด้วยฝ่าเท้าดึงกลับมาแล้วก็หยุดด้วยข้าวซ้ายนะครับแล้วดึงกับฝ่าเท้าเหมือนกันกลับมาแล้วหยุดด้วยข้างขวาเอาไว้นะครับหยุดไว้แล้วก็ดึงนะครับแล้วก็หยุดแล้วก็ดึงมาแล้วก็หยุดแต่ถ้าต่อเนื่องเลยก็คือว่าเราจะใช้ดึงด้วยฝ่าเท้าแล้วหยุดดึงแล้วหยุดด้วยฝ่าเท้าหันไปมาอย่างนี้นะครับจะไม่มีการหยุดนะครับคลึงด้วยฝ่าเท้าผัดมานะครับหยุดครับแล้วก็เท้าซ้ายดึงขวาเท้ากลับมาหยุดด้วยเท้าขวาสลับนะครับซ้ายนะครับขวานะครับซ้ายนะครับขวาซ้ายขวาทำไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับขวาหยุดซ้ายหยุดขวาซ้ายส่วนที่เท้าจะโดนลูกฟุตบอลสัมผัสลูกฟุตบอลก็คือฝ่าเท้าเราเหมือนเดิมนะครับประมาณส่วนนี้นะครับมาครับบริเวณเท้าเห็นไหมครับอย่าให้โดนลึกเข้าไปนะครับมันการควบคุมลูกฟุตบอลยากหรือถ้าปลายเท้านิดเดียวก็ถ้าได้ถ้าเราควบคุมได้ประมาณนี้นะครับดึงนะดูนะครับดึงซ้ายนะครับซ้ายดึงหยุดด้วยขวาเห็นไหมครับก็ประมาณกลางเท้านะครับฝ่าเท้าดึงครับแล้วก็หยุดด้วยประมาณนี้นะครับเท้าดึงมาเห็นไหมครับดึงหยุดหยุดนะครับดึงหยุดดึงหยุดสลับกันนะครับท่าที่4นะครับ inside put low back นะครับออกด้านข้างขวาสมมติครับออกด้านข้างคือเฉียงไปด้านข้างเท้าเราข้างมือสมมติขวานะครับไปแล้วดึงกลับนะครับซ้ายดึงกลับแล้วสยับดึงกลับนะครับซ้ายดึงกลับออกไปดึงกลับดึงกลับดึงกลับมาดึงกลับมาหาตัวดึงกลับดึงจากข้างขวาก่อนนะครับเหมือนเดิมครับฝ่าเท้าดึงดันออกไปแล้วก็ดึงกลับเข้ามาเห็นไหมเท้าเราจะสลับกันนะครับใหม่นะครับดึงขวาออกไปดึงกลับแล้วหยุดกลับพอเข้ามาหยุดให้ใช้เท้าอีกข้างหนึ่งก็คือเท้าซ้ายหยุดลูกฟุตบอลนะครับพอทีนี้เราจะทำออกไปก็คือเท้าซ้ายดึงออกไปแล้วดึงกลับสลับด้วยเท้าขวานะครับดึงเห็นไหมครับดึงกลับมาดึงกลับ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 นะครับไปแล้วดึงกลับเข้ามาพอดึงกลับเข้ามาใช้เท้าซ้ายสลับทันทีครับนั่นก็เป็น4ท่าพื้นฐานง่ายๆนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวโค้ชจะสอนท่าต่อไปอีกนะครับในคลิปต่อไปวันนี้ทบทวนนะครับสำหรับ4ท่านะครับก็คือท่าที่1นะครับโทแท็บนะครับก็คือการแตะด้วยฝ่าเท้านะครับแตะแตะแตะนะครับน้องเห็นในคลิปไปนะครับท่าที่2ก็คือ inside to inside นะครับก็คือใช้ควบคุมด้วยฝ่าเท้าด้านในนะครับ
ท่าที่3ก็คือ low over stop นะครับคือการดึงออกไปด้านซ้ายและขวาแล้วก็หยุดนะครับท่าที่4ก็คือ inside put low back นะครับก็คือออกไปด้านข้างและดึงกลับมาดึงออกซ้ายและดึงกลับมานะครับก็ทั้ง4ท่านี้ก็น้องๆแล้วก็ท่านสามารถนำไปฝึกได้ในพื้นที่แคบๆอย่างนี้นะครับในระยะที่ไม่กว้างมากเราอาจจะในพื้นที่จำกัดนะครับอย่างเช่นในบ้านหรือว่าในบริเวณหน้าบ้านหรือสนามหญ้าเล็กๆนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับน้องๆแล้วก็ทุกคนนะครับที่จะนำไปฝึกฝนนะครับเราสามารถออกกำลังกายได้ทุกที่นะครับดังนั้นก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับฝ่าวิกฤตไปด้วยกันนะครับสำหรับโรคระบาดโควิด2019นี้แล้วก็ให้ทุกคนดูแลสุขภาพป้องกันตัวเองด้วยนะครับออกไปข้างนอกใช้หน้ากากอนามัยนะครับแล้วก็เจลพกด้วยนะครับอันนี้สำคัญนะครับสำหรับการอยู่ร่วมกันในสังคมก็หวังว่าทุกๆคนจะปลอดภัยและเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ เป็นยังไงบ้างครับเด็กๆหลังจากที่เราได้ชมคลิปวิดีโอดังกล่าวนะครับที่ครูเทพให้เราดูสั้นๆสักประมาณ10นาทีนะครับถ้าเราตั้งใจดูนะครับเขาก็จะพูดถึงในเรื่องของการสร้างความคุ้นเคยกับลูกบอลนะครับว่าเราต้องคลองบอลในลักษณะไหนและเล่นอย่างไรนะครับถ้าเราสังเกตดีๆนะครับจะมีอยู่ 1-2 ทักษะนะครับที่ได้เรียนในคาบวิชาพละของครูเทพนั่นเองนะครับที่เราสร้างความคุ้นเคยนะครับให้ดึงบอลไปซ้ายไปขวานะครับกันวันนี้นะครับถ้าเราได้ดูได้ชมนะครับก็จะต่อยอดไปถึงการที่เราจะฝึกที่บ้านได้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้เจอกันนะครับก็เลยได้เจอในรูปแบบของออนไลน์นะครับเพื่อให้เด็กๆฝึกนะครับแล้วก็ต่อยอดให้มีคุณภาพมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของคาบสุขศึกษาและก็พละศึกษานะครับในคาบนี้นะครับก็จะเหมือนเป็นการทบทวนนะครับการฝึกนะครับในภาคสนามหรือภาคปฏิบัตินะครับที่เราได้ฝึกกันแล้วนะครับในส่วนของใบงานใบความรู้นะครับก็จะไม่มีให้เด็กๆทำเหมือนวิชาอื่นนะครับก็จะให้เราดูนะครับแล้วก็ไปฝึกเองที่บ้านนั่นเองนะครับสุดท้ายนี้นะครับครูเทพก็จะเน้นย้ำในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการล้างมือ7ขั้นตอนนะครับการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ5หมู่นะครับหรือจะเป็นในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตัวเองนะครับให้แข็งแรงสมบูรณ์ออกกำลังกายสม่ำเสมอนะครับในช่วงนี้โควิดระบาดนะครับเป็นรอบที่2เราก็ต้องดูแลใจใส่ในเรื่องของสุขภาพตัวเองให้มากๆนะครับสุดท้ายนี้นะครับครูเทพก็ขอจบการบรรยายนะครับในรายวิชาสุขศึกษาและก็พละศึกษานะครับของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6นะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับและเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย